วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่งานเกษตรนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเนี่ยวันนี้มีช้างด้วยครับช้างชื่ออะไรครับคุณลุงครับน้องขวัญเหรอครับอ๋อน้องขวัญวันนี้ก็มีอ้อยมาให้น้องขวัญนะครับเขาบอกว่าถ้าให้อ้อยเนี่ยชีวิตก็จะหอมหวานนะครับความรักก็จะสดชื่นเพราะว่าอ้อยนี้เป็นความหวานนะครับให้กับช้างทำอะไรก็ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเพราะว่าเวลาในงานมงคลต่างๆเนี่ยยอดอ้อยเขาจะอยู่สูงสุดใช่เลยงานแต่งงานต้องมีต้นอ้อยต้นกล้วยเนาะคุณลุงเนาะน้องขวัญอายุกี่ขวบแล้วครับ10ขวบแล้วเป็นผู้หญิงเนาะครับน้องขวัญโอ้น้องขวัญจะ10ขวบแล้วครับสิงหานี้ครับนี่แหละครับถ้าอยากมาให้อาหารช้างถ้ามาในตัวเมืองสุรินทร์ก็แวะมานะครับที่งานเกษตรและเทคโนโลยีนะครับอยู่ประจำทุกวันอยู่ประจำเลยนะครับนอกจากจะได้มาเดินชมงานเกษตรนะครับก็จะได้มาชมบรรยากาศดีๆ ด้วยครับเนาะเย็นๆแล้วก็หนาวได้ครับน้องขวัญครับคุณผู้ชมโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับน้องขวัญมีช่อง YouTube ไหมครับยังไม่มีเหรอครับนะยังไม่ได้เปิดช่องนะครับสองอันเลยขวัญกินเร็วขวัญกินกินเร็วๆตอนนี้ทางโยอ๋อครับติดตามไปครับคุณลุงได้ข่าวอยู่ครับครับลูกอยู่ที่ไหนรถไฟเลยสามล้มไปแล้วอ๋อครับได้ข่าวครับ